ก็คือการเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวก็น่าจะเป็นสำนึกของนักการเมืองนะครับผมหมายความว่าในเรื่องของส่วนรวมเนี่ยในบริบทการเมืองณปัจจุบันเนี่ยฝ่ายค้านต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเชิงทั้งมหาภาคแล้วก็จุลภาคในเชิงมหาภาคผู้นำฝ่ายค้านก็มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นเรือหลักในการนำทิศทางการอภิปรายสำคัญสำคัญนะครับงบประมาณอภิปรายแนะนำรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือแม้กระทั่งเรื่องจุลภาคอย่างเช่นการแต่งตั้งวิปประธานวิปฝ่ายค้านนะครับตามข้อบังคับก็จะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนรวมที่ไม่ต้องห่วงผมนะครับห่วงประชาชนห่วงบ้านเมืองห่วงประเทศดีกว่าพอมาเป็นเรื่องของส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังยืนยันคำเดิมเหมือนอย่างที่เคยพูดที่ระยองไว้ว่าผมไม่ได้ยึดติดกับหัวโขนไม่ได้ยึดติดอยู่กับตำแหน่งแล้วก็เชื่อว่าณปัจจุบันเนี่ยผมสามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเรียนพี่น้องให้ชัดๆนะครับว่ายังเป็นส.ส.ที่เข้าสภาไม่ได้นะครับเป็นส.ส.ที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังสามารถที่จะทำงานในฐานะสมาชิกพรรคก้าวไกลแล้วก็ส.ส.ที่เข้าสภาไปทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เพราะฉะนั้นยังจิตใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ยังเดินหน้าทำงานในช่วงที่รอคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอยู่เผลอๆอาจจะเจอผมมากกว่าเดิมนะครับก็จะเดินหน้าเขย่าการเมืองไทยแล้วก็เขย่าปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านตะแกรงล่อนแล้วก็ส่งต่อให้ส.ส.เพื่อนพรรคก้าวไกลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ยังอยู่ในสภาอยู่ตามกฎหมายตอนนี้ก็ยังเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคนะครับจนกระทั่งถึงวันที่23กันยายนที่จะมีการประชุมวิสามัญนะครับขอพูดให้ชัดนะครับวันที่23เป็นการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับแล้วก็เลือกหัวหน้าพรรคใหม่2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือขึ้นอยู่กับการประชุมวิสามัญพรรคนะครับขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกจะเห็นว่าใครคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปอันที่2ก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าตัวบัตรเจกคนที่เสนอชื่อแล้วเขาก็หรือคนที่โดนเสนอชื่อจะยอมเป็นหรือเปล่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่ามีคนที่เหมาะตั้ง 4-5 คนนะขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาบูหรือคุณจะเอาบุญ 4-5 คนที่พร้อมเป็นหัวหน้าพรรคแทนผมได้ในช่วงระยะเวลาที่จะถึงนี้ผมก็ไม่ได้กังวลใจอะไรขึ้นนะแต่ว่าพรรคเรามันไม่ได้เป็นพรรคที่มีเจ้าของที่บอกว่าโอเคสามารถสืบทอดอำนาจได้ว่าหัวหน้าคนที่2 1จะบอกให้ใครเป็นคนที่2อะไรอย่างนี้ไม่มันเป็นระบบมันมีกฎหมายพรบการเมืองมันมีเรื่องของข้อบังคับพรรคอะไรที่ยังมีอยู่แต่ผมคิดว่าพรรคก้าวไกลมีความพร้อมอย่างน้อยที่ผมคิดออกเร็วๆเนี่ยหรือผมก็คิดว่าแม้กระทั่งพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะคิดออกหรือประชาชนที่ดูอยู่ที่บ้านก็คงคิดออกว่าบอกว่ามีอยู่น้อยอย่างน้อย 4-5 คนที่สามารถขึ้นมานำพรรคได้ในช่วงที่ผมรอคำสั่งศาลของศาลรัฐธรรมนูญครับ